จุดแรกที่จะพาไปดูนะคะไปที่สถานีขนส่งหมอชิดกันก่อนเลยที่นี่แน่นอนทุกปีนะคะก็จะเห็นภาพประชาชนไปรอขึ้นรถกันแน่นขนาดปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เริ่มมีประชาชนไปใช้บริการเตรียมที่จะออกเดินทางกันแล้วทางบขส.ก็มีการเตรียมเพิ่มเที่ยวรถเฉพาะขาออกนะคะกว่า 2,500 เที่ยวต่อวันด้วยนะคะเพื่อจะรองรับผู้โดยสารสูงสุดเนี่ย 200,000 คนก็คาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีผู้โดยสารตกค้างนะคะจากมาตรการที่เตรียมเอาไว้นี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามมาจะเห็นได้เลยนะคะว่าประชาชนไปใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิดกันอย่างคึกคักเพื่อจะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นะคะผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไปแล้วก็เลยสะดวกสบายบางคนที่มั่นใจว่าไปซื้อตั๋วแล้วมีแน่นอนก็ตัดสินใจไปซื้อหน้างานแล้วก็ขึ้นรถเลยนะคะทางบขส.เนี่ยได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารทั้งรถของบขส.รถร่วมรถตู้เพื่อรองรับประชาชนในเที่ยวไปจากปกติมีประมาณ 6,163 เที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,690 เที่ยวรวมทั้งหมด 8,853 เที่ยวค่ะซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงวันละ 201,000 คนเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้นะคะเตรียมเอาไว้ก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาผู้โดยสารตกค้างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรถเสริมของบขส.ประจำทางที่วิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเข้ามาวิ่งเสริมต่างจังหวัดในระยะทางสั้นๆนะคะไม่เกิน300กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งสภาพรถรวมถึงสภาพร่างกายของพนักงานขับรถอันนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันตรวจสอบกันเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยส่วนการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ฝากมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนิดนึงนะคะที่จะเดินทางต้องดูแลระมัดระวังทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าพบเหตุด่วนเหตุร้ายก็ให้รีบเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีคาดว่าเย็นวันนี้นะคะประชาชนน่าจะยิ่งหนาแน่นขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปที่ขนส่งหมอชิดแนะนำเลยนะคะว่าเตรียมเวลาไว้หน่อยเผื่อเวลาไว้นิดนึงอย่างน้อยเนี่ย 1-2 ชั่วโมงต้องมีเตรียมไว้ต้องมีนะคะ 1-2 ชั่วโมงขนาดตอนนี้เราอยู่วิภาวดีรังสิตเราจะเดินทางไปเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยก็เริ่มมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยคือปกติผมไปทำบรรยากาศข่าวที่หมอชิดทุกปีนะครับก็วันนี้ก็อาจจะหนาแน่นแต่พรุ่งนี้นะครับร้านที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยจะไม่มีที่ยืนเพราะทุกคนนั่งกันหมดแล้วนะครับ เป็นอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าข้อดีของบขส.ตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผมติดตามข่าวเนี่ยเรื่องของตกรถไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบายคนค่อนข้างเร็วแล้วก็มีระบบมีรถเสริมเนี่ยค่อนข้างพร้อมทีเดียวคือนอกจากหน่วยงานจะบริหารจัดการดีแล้วประชาชนอย่างเราก็บริหารจัดการเองดีด้วยนะคะเตรียมพร้อมซื้อตั๋วไว้เตรียมไว้จะได้ไม่มีปัญหากลับบ้านได้แน่นอนค่ะ